ือแผ่นพับเซลล์เนี่ยฝั่งซ้ายอ่ะจะเป็นด้านที่เกิดออกซิเดชันส่วนฝั่งขวาจะเป็นด้านที่เกิดรีดักชันทีนี้เมื่อในเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีศัพท์อีกเกิดขึ้นมาคือแบบด้านขั้วแคโทดแอโนดก็คืออย่างถ้าขั้วแคโทดจะเกิดรีดักชันขั้วแอโนดจะเกิดออกซิเดชันก็จำมันอ่ออ่างกันแอโนดออกซิเดชันก็อออ่อก็คืออย่างช้อยที่เขาให้แผ่นพับเซลล์มาคือฝั่งซ้ายจะเป็นออกซิเดชันก็เป็นแอโนดใช่ไหมคะฝั่งขวาเป็นรีดักชันก็จะเป็นแคโทดทีนี้เขาบอกว่าอย่างช้อยข้อสองเนี้ยเซลล์ที่มีแผ่นพับเซลล์ดังกล่าวให้กระแสไฟได้คือถ้าเกิดจะให้กระแสไฟได้คือปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้เองคือมีค่า e ศูนย์เซลล์เป็นบวกทีนี้ e ศูนย์เซลล์คิดยังไง e ศูนย์เซลล์คือจะเอาฝัก e ศูนย์ใน reduction นะคะของแคโทดลบกับ e ศูนย์ของแอโนดจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เขาบอกว่าถามว่าไอแผ่นพับเซลล์อย่างเงี้ยนะให้กระแสไฟได้เราก็ต้องมาคิด e ศูนย์เซลล์ว่า e ศูนย์เซลล์เป็นบวกหรือเปล่าถ้าเป็นบวกก็คือปฏิกิริยาเกิดเองได้ให้กระแสไฟได้อย่างใช้ข้อ3เขาบอกว่าไม่ควรเก็บสารละลายที่มีดี3บวกในภาชนะที่ทำด้วยโลหะดีคืออันนี้เหมือนกับว่าไอ้ดีไอออนเนี่ยมันจะไปแย่งอิเล็กตรอนของภาชนะที่ทำด้วยโลหะดีออกมาคือเหมือนกับว่าโลหะดีเนี่ยจะมีค่า e 0ต่ำกว่า d 3บวกถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บโลหะ E ก็จะค่อยๆผุกร่อนไปเพราะฉะนั้นเราก็จะเสียหายเขาบอกว่าไม่ควรเก็บสารไลดีไอออนไว้ในภาชนะที่ทำด้วยโลหะ E คือถ้าข้อนี้ถูกก็คือค่า E ศูนย์ของ E เนี่ยจะต้องน้อยกว่า D นะข้อ4 D 3บวกสามารถออกซิไดซ์ C ลบให้กลายเป็น C 2ลบและอันนี้ก็ต้องรู้ค่า E ศูนย์เหมือนกันก็ลองมาดูตั้งแต่ช้อยข้อแรกใช้ข้อแรกบอกว่าเซลล์ไฟฟ้าที่มีแผ่นพับดังนี้มี e ศูนย์เซลล์สูงสุดแล้วก็ต้องพึ่งค่า e ศูนย์ที่เขาให้มาด้วยจะให้ e ศูนย์เซลล์สูงสุดก็คือต้องเอาด้านแคโทดเป็น e ศูนย์มากๆด้านแอโนดเป็น e ศูนย์น้อยๆคือ a กับ e ถูกแล้วทีนี้ต่อมาต้องเอา a ไว้ฝั่งขวาต้องเอา e ไว้ฝั่งซ้ายเพราะว่า a เนี่ยจะต้องเป็นด้านแคทโทดส่วน e จะต้องเป็นด้านแอโนดนะแต่ว่าชอยเนี่ยเขาให้ e อยากมาอยู่ฝั่งขวาแต่ให้ a มาอยู่ฝั่งซ้ายถ้าอย่างนี้เวลาเราคิด e ศูนย์ออกมาเราจะต้องเอาด้านถอยค่ะ e ศูนย์เซลล์เราต้องเอาแคทโทดลบแอโนดถูกปะเขาเอา e ไว้ฝั่งขวาชั้น e จะเป็นแคทโทดค่า e ศูนย์ของ e เป็นเท่าไหร่ e ศูนย์ของ e เนี่ยเป็นลบ 0.13ลบด้วย e ศูนย์ของได้แอโนดเขาเอา a ไว้ฝั่งซ้าย a ก็เป็นได้แอโนด a เนี่ยมีค่า e ศูนย์ 0.8 ลบออกมาเหลือลบออกมาได้ e ศูนย์เซลล์เป็นลบ 0.93 โวลต์มันคือมันไม่ใช่แล้วแหละมันต่ำสุดแล้วคือถ้าจะให้ถูกคือต้องเขียนแผนภาพเซลล์ใหม่จะเขียนแผ่นพับเซลล์ได้อย่างนี้คือจะต้องจากอันเนี้ยก็คือกลับกันเอา e มาอยู่ฝั่งซ้ายเอา f อยู่ฝั่งขวาก็จะได้ที่ถูกนะคะจะเป็นอย่างนี้คือถ้าเกิด3มันคนละสถานะกันแล้วก็จะขั้นด้วยขีดหนึ่งส่วนขีด2ขั้นนี้ก็ขั้นแอนโนดกับแคโทด
ีไม่พออ่ะอันนี้คือถูกต้องอันนี้จะได้ e 0เซลมากสุดคือเท่ากับ 0.93 โวลต์นะก็ต่อไปใช้ข้อ2เขาบอกว่าเซลล์ที่มีแผ่นภาพเซลล์ดังแสดงให้กระแสไฟฟ้าได้ก็ต้องมาคิดค่า e 0ต้องมาคิดค่า e 0เซลล์ใช่ป่ะเขาให้อะไรอยู่ฝั่งขวาดูฝั่งขวาของ2ขีดคือให้ e อยู่ฝั่งขวาอีกแล้ว e มี e 0เท่าไหร่ -0.13 ถูกไหมลบด้วยฝั่งด้านซ้ายด้านแอนอดเป็น b ดูก็ดู 3b 3b มี e 0เป็น 0.77 ก็ลบด้วย 0.77ออกมาได้ลบ 0.90 โวลต์ค่า e 0ติดลบเนี่ยปฏิกิริยาเกิดขึ้นเองไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่สามารถให้กระแสไฟได้ข้อ1ก็ผิดอีกก็มาดูข้อ3ใช้ข้อ3เมื่อกี้เราสรุปกันไปว่าไงบอกว่าถ้าเกิดข้อนี้เป็นจริงก็คือโลหะตัว e จะต้องมี e 0น้อยกว่า dก็มาเทียบกับที่ให้มา D กับ E ใช่ไหม E จะต้องน้อยกว่า D ก็ถูกเพราะว่าจากที่เขาให้มาเนี่ยคือ D เนี่ยจะเป็นตัวเวลาเกิดปฏิกิริยานะ D จะเป็นตัวรับอิเล็กตรอนในขณะที่ E จะเป็นตัวจ่ายแล้วก็ทำให้ภาชนะเราผูกกรอนลงไปคือก็คือตอบข้อ3ข้อ3ก็เป็นข้อที่ถูกต้องนะก็ดูข้อ4ข้อ4นี่ผิดยังไงข้อ4เขาบอกว่า D3 บวกสามารถออกซิไดซ์ C เอ็กออนให้กลายเป็น C2 ได้คือประโยคนี้มันแปลว่า D3 บวกของเราอ่ะจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันในขณะที่ตัวเนี้ยจะเกิดออกซิเดชันหรือไม่ก็ตัวหนึ่งก็ได้เขาบอกว่าC ลบจะกลายเป็น C2 ดูปฏิกิริยาอันเนี้ยถ้า C ลบกลายเป็น C2 ก็จะจ่ายอิเล็กตรอนออกมาด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้จะเกิดเป็นออกซิเดชันนะก็คือถ้าอันนี้เกิดรีดักชันอันนี้เกิดออกซิเดชันแสดงว่าค่า E0 ของ C เนี่ยจะต้องน้อยกว่า D จึงจ่ายอิเล็กตรอนออกมาแต่ว่าจากอันนี้ค่า E0 ของ C มากกว่า Dเพราะฉะนั้น D ไม่สามารถที่จะออกซิไดซ์ C ลบให้กลายเป็น C 2ลบได้ใช้ข้อ4ก็ผิดแต่ว่าเราได้ใช้ที่ถูกมาตั้งแต่แรกแล้วคือใช้ข้อ3คือตอบข้อ3นะคะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าเคมีก็เปรียบเทียบค่า E 0อะไรเงี้ยหา E 0เซลล์อะไรเงี้ยนะคะก็อีกทีก็คือ E 0เซลล์หาได้จากE0 ในสภาวะรีดักชันของแคโทดลบกับ E0 ในสภาวะรีดักชันของแอนโอดนะคะในการผลิตแก้วมีสารประกอบมีสารใดเป็นองค์ประกอบหลักและต้องเติมสารใดลงไปเพื่อทำให้แก้วมีสมบัติทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดีก็มีองค์ประกอบหลักกับสารที่เติมก็อย่างที่เราเคยได้ยินกันมาก็คือแก้วเนี่ยผลิตมาจากทรายใช่ไหมคะสูตรเคมีของทรายคือ SiO2 ก็คือเป็น2ตัวนี้ถูกทีนี้ก็มาดูว่าสารไหนที่เติมลงไปแล้วจะทำให้แก้วมีสมบัติทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดีก็คือถ้าเป็นตัวเนี้ยมันจะช่วยขัดขวางไม่ได้ช่วยให้มีสมบัติดีขึ้นคือ NaF อ่ะจะขัดขวางแรงยึดเหนี่ยวเดี๋ยวถ้าเป็น NaF นะคะมันจะขัดขวางแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลSiO2